วันนี้พี่นุ้ยก็จะชวนน้องๆมาทำเมนูอาหารง่ายๆกันนะจ๊ะก่อนอื่นก็ไปเก็บไข่จากสัตว์ที่พี่นุ้ยเลี้ยงกันเลยนี่ไงสัตว์เลี้ยงของพี่นุ้ยเดี๋ยวเรารีบเก็บไข่มาก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยก่อนอื่นพี่นุ้ยก็จะต้มมาม่าไว้ก่อนนะปิดฝาพักไว้นะจ๊ะเราก็มาตอกไข่รอไว้นะเรามาหั่นผักกันก่อนเลย คั่วไข่ให้เป็นชิ้นๆแบบนี้นะโอเคเตรียมเครื่องไว้หมดแล้วเราก็มาเริ่มทำข้าวผัดกันเลยจ้าเริ่มจากใส่บรอกโคลีลงไปตามด้วยมะเขือเทศไข่ผัดให้เข้ากันเลยนะแล้วก็ใส่ข้าวลงไปคนให้เข้ากันเสร็จแล้วข้าวผัดไข่ไดโนเสาร์จ้าก็มาทำเมนูต่อไปกันเลยนะไข่ไดโนเสาร์จ้ายำให้เข้ากันแบบนี้นะชิมหน่อยละกันเหมือนขาดอะไรไปเลยอ่ะเติมเครื่องปรุงอีกนิดละกันนะยำมาม่าไดโนเสาร์น่ากินมากๆเลยมาถึงเมนูสุดท้ายแล้วนะเมนูสุดท้ายที่จะทำนะจ๊ะก็คือต้มยำไดโนเสาร์นั่นเองแล้วก็มาตั้งหม้อนะใส่น้ำลงไปตามด้วยเครื่องต้มยำคนนิดนึงนะจ๊ะปรุงรสจ้าต่อไปก็ของทะเลจ้าสุดท้ายเราก็ใส่ไดโนเสาร์ลงไปเตรียมเส้นมาม่าไว้ต้มยำราดเลยจ้า
้างคะเมนูอาหารทำง่ายๆของพี่นุ้ยน้องๆเนี่ยจะเอาสูตรของพี่นุ้ยไปทำก็ได้นะคะพี่นุ้ยไม่ห่วงนะWe'll be right back.
ูด้งต้มยำในหม้อหุงข้าวจ้าเธอล่ะจะทำเมนูอะไรจะโนไว้หรอจ้าลาพันเซลส่วนฉันจะทำผัดมาม่าขี้เมาจ้านี่จะโนไว้งั้นฉันขอทำก่อนก็แล้วกันนะจ้าโอเคจ้าลาพันเซลก่อนอื่นก็ต้มน้ำก่อนฉันก็จะใส่ผงต้มยำลงไปต่อไปก็หั่นแครอทใส่ลงไปเลยแล้วก็ผักฉันจะใช้กรรไกรสำหรับตัดอาหารตัดผักลงไปเลยจ้าและนี่ก็คือเส้นอุด้งสำเร็จรูปที่สโนไวท์ซื้อมาใส่ลงไปเลยตอนนี้ฉันก็จะใส่ไข่ลงไปจ้าแล้วก็ปูอัดของโปรดของฉันสุดท้ายก็เป็นต้นหอมเรียบร้อยสุกี้อุด้งต้มยำของฉันตักใส่ถ้วยเลยดีกว่าเรียบร้อยแล้วจ้าอาหารแสนอร่อยมื้อนี้ทำด้วยหม้อหุงข้าวเป็นไงจ้าสโนไวท์อุด้งของฉันน่ะน่ากินไหมน่ากินมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยเพราะแค่หม้อหุงข้าวอ่ะนอกจากจะหุงข้าวได้แล้วยังทำกับข้าวได้ด้วยนะตาเธอแล้วล่ะโชว์ฝีมือให้สุดๆไปเลยนะจ้าจ้าจ้าก่อนอื่นเราต้องต้มเส้นมาม่าก่อนนะจ๊ะปิดฝารอจนกว่ามาม่าจะสุกเอาละเรามาเริ่มผัดขี้เมากันเลยใส่พริกขี้หนูลงไปตามด้วยพริกไทยเม็ดแล้วก็หั่นพริกหยวกไก่ลงไปตามด้วยลูกชิ้นหน้าหมีผัดใบโหระพาและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเส้นมาม่าตามด้วยซอสปรุงรสที่แล้วล่ะตักใส่จานเลยก็แล้วกันผัดมาม่าขี้เมาของฉันเสร็จแล้วล่ะดูเหมือนจะขาดอะไรไปสักอย่างนะแค่นี้ก็เรียบร้อยนี่สโนไวท์ของเธอก็น่ากินเหมือนกันนะนี่ใช่ไหมล่ะจ๊ะฉันว่าเรามากินข้าวกันเถอะหิวจนจะไม่ไหวแล้วล่ะปูอัดอร่อยที่สุดเลยใช้ได้เลยนะเนี่ยรสชาติไก่เนี่ยไม่ธรรมดาเลย
มกับเป็นผัดขี้เมาเลยนะเนี่ยช่องสมูทที่ทอยกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ